เดี๋ยวจะไปสู่การตอบคำถามเดี๋ยวขอตอบคำถามในหน้าเพจก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาคำถามที่อยู่ในอันนี้มาตอบนะที่อยู่ในอินบล็อกนะคะถามว่าตอนนี้กินยัวอยู่ค่ะคุณรุ้งหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าเน้อ่านไม่ผิดนะน่าจะเป็นคุณรุ้งนะคะแล้วก็อยากเน้นเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องระบบขับถ่ายอันนี้เดี๋ยวก็ตอบของคุณรุ้งแล้วกันเนาะทุกคนจะได้ฟังไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยเราต้องดูเขาเรียกว่าสมุดฐานดูบริบทของร่างกายของเราบางคนเนี่ยเช็คตัวเองก่อนบางคนเป็นคนที่ขับถ่ายดีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคุณอาสามีของเนทเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่เคยท้องเขาเรียกท้องผูกเนาะ1วันคุณอาจะถ่ายอย่างต่ํา5ครั้งนะคะบางครั้งก็6ครั้งไม่เคยถ่ายแบบครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งคุณอาจะถ่าย5ครั้ง6ครั้งอันนี้คือมันเป็นโดยร่างกายเขาที่เป็นมาก่อนแล้วอันนี้คุณรุ้งต้องดูว่าคุณรุ้งเนี่ยร่างกายเป็นแบบไหนแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถ่ายยากอยู่แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องขยันเพิ่มค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเขาเรียกว่าจะต้องใช้ทำให้มากกว่าคนปกติเหมือนอย่างเนเป็นคนที่ถ่ายยากมาตั้งแต่เด็กเนาะในลำไส้ของทุกคนเนี่ยจริงๆลำไส้ทุกคนมันไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าลำไส้เนี่ยมันยาวมากยาวเท่ากับ2เท่าของตัวเราเนี่ยเนาะลำไส้เนี่ยจะพับไปพับมาแบบนี้นะคะแล้วโดยธรรมชาติของคนที่ถ่ายยากเนี่ยจะเป็นคนที่เครียดอันนี้ได้พูดตรงๆนะจะเป็นคนเครียดเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเปลี่ยน mindset ก่อนหมายถึงว่าเปลี่ยนจิตใจของเราอ่ะให้กลายเป็นคนผ่อนคลายแล้วเทคนิคที่จะทำให้ระบบลำไส้ขับถ่ายดีเนี่ยจริงๆแล้วลำไส้เป็นสมองส่วนที่2นะคะร่างกายเนี่ยจะรู้สึกได้ก็ลำไส้ถูกกระตุ้นเนี่ยจากการที่เราเคี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นพยายามเคี้ยวแบบคือตื่นเช้ามาเนี่ยหากินอาหารแล้วก็เคี้ยวนานๆเคี้ยวให้ละเอียดแบบเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้ประเด็นที่1 นะเคี้ยว2 อันแรกเนาะเรื่องของการ mindset เรื่องของจิตใจพยายามผ่อนคลายเพราะว่าคนที่ถ่ายยากจะเป็นคนค่อนข้างภาวะเกร็งภาวะเครียดอย่างนี้เนี่ยสมมุติว่านี้กำลังเข้าส้วมอยู่ใครมาเคาะนี่หยุดถ่ายเลยนะคะคือเป็นคนเกร็งง่ายเครียดง่ายเนาะเราต้องรู้สมุดฐานร่างกายของเราแล้วอันที่2ก็คือเราต้องเคี้ยวแล้วก็เน้นอาหารที่มีก็เรียกว่ามีกากมีใยคำว่าอาหารกากใยก็คือผักที่มันมีกากมีใยอะค่ะสมมุติว่าหรือเราจะทานเป็นพวกมะละกอก็ได้แครอทก็ได้ทานกลุ่มพวกนี้ฝรั่งก็ได้คือต้องเน้นพวกผลไม้ที่มันมีกากใยอะเพราะว่ากากใยมันเป็นตัวไม้กวาดที่จะช่วยกวาดลำไส้ของเราอันนี้คือในส่วนที่เราต้องทำเพิ่มขึ้นกับอีกอันนึงก็คือการที่เราเนี่ยดื่มน้ำให้เพียงพอก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะการดูแลสุขภาพนะคะนี่จะบอกแบบนี้นะไม่มีใครที่จะแบบว่าโอ๊ยทำทีเดียวอะแล้วได้ผลเลยเพราะว่าพื้นฐานของร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนจึงบอกกับทุกคนว่าเราจำเป็นต้องรู้ตัวเองเนาะรู้ตัวเราอะอย่างคุณอาเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งกินผักพืชเยอะๆเหมือนเนค่ะเพราะว่าถ้าเขากินผักที่เนปั่นแค่แก้วเดียวเนี่ยเขาจะวิ่งจู๊ดเข้าห้องน้ำตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขับถ่ายง่ายมากแล้วไปโดนอะไรที่ผิดแปลกนิดเดียวเขาก็จะถ่ายแล้วนะคะอันนี้ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่เนเนี่ยถ้ากินแป้งเยอะก็จะถ่ายยากแต่ถ้าเนเนี่ยกินอาหารที่มันเป็นกากเป็นใยเยอะๆเนก็จะขับถ่ายง่ายและเนจะมีตัวช่วยเดี๋ยวเนจะบอกตัวช่วยของเนนะอย่างบางครั้งก็อยากกินอาหารแป้งเนจะมีตัวช่วยเนจะทานตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ตัวนี้ด้วยเป็นแบบแคปซูลมันคือเถาวัลย์เปียงนะมันเป็นสมุนไพรหลายๆชนิดอยู่ในเนี้ยถามว่าทำไมถึงเขาไปช่วยระบบขับถ่ายเนื่องจากเนี่ยจะบอกแบบนี้นะคะลำไส้ของเราพออายุเรามากขึ้นเนาะลำไส้มันไม่เคลื่อนตัวจากการที่บางทีเราเครียดหนึ่งเนาะแล้วเราเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนตัวไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยก็ทำให้ระบบลำไส้ของเราดีด้วยนะคะมันมีหลายๆปัจจัยเลยที่ส่งเสริมให้เราจะขับถ่ายดีเนาะอย่างที่บอกอารมณ์มีผลมากเลยค่ะการออกกำลังกายเรื่องของอาหารรวมถึงเขาเรียกว่าเคยนวดท้องไหม
ใครที่สามารถที่จะนวดท้องเองหรือว่าไปเจอหมอนวดที่เก่งๆเนี่ยเขาสามารถที่จะกดท้องเราแล้วให้ระบบขับถ่ายของเราดีได้ด้วยซึ่งทุกคนก็สามารถทำเองได้นะคะค่อยๆนอนแล้วก็นวดท้องแบบนี้มันก็ช่วยได้นั่นแหละเรื่องการดื่มน้ำก็เช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากว่ายังไม่สามารถขับถ่ายได้เนจะแนะนำสมุนไพรตัวนี้นะคะเนี่ยสองตัวเนี้ยแล้วแต่จะเลือกตัวนี้มันเป็นชนิดน้ำเนาะส่วนตัวเนี้ยมันเป็นชนิดแคปซูลซึ่งมันดีตรงที่ว่าตัวสมุนไพรเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของลิตรร้อนด้วยแล้วก็มีลิตรกลางลิตรเย็นอยู่ในนี้แหละแล้วพอเสร็จแล้วนะพอเรากินเข้าไปเนี่ยลิตรร้อนมันจะไปไล่ค่ะมันจะทำให้ลำไส้เนี่ยมีการบีบตัวมีการกระตุ้นนั่นแหละถ้าสนใจก็ลองทักอินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวเนี้ยจะมีแอดมินคอยให้ข้อมูลนะคะสนใจฮอทอนคุณในอ่านชื่อไม่ถูกชื่ออะไรเนี่ยอะไรนัดจันเนี่ยไม่รู้ว่าขอโทษด้วยนะคะก็ถ้าสนใจฮอทอนเนี่ย1กระปุกมี60แคปซูล 1,300 บาทนะคะสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะสั่งซื้อเนี่ยสั่งซื้อได้เลยนะคะราคานี้โอนเงินก็ราคานี้เลยค่ะรับรองฮอทอนนี่คืออาหารเสริมพวกนี้มันเป็นกลุ่มที่ทานต่อเนื่องได้นะคะไม่ต้องแบบว่ามันไม่ได้กลุ่มแก้อาการเนาะมันเป็นกลุ่มที่ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทานโคเอนไซม์คิวเทนมาตั้งแต่อายุจำได้แล้ว16-17แล้วมั้งตัวนี้อ๋อสนใจตัวนี้นะคะตัวนี้มีตัวเพชรดีแบบแคปซูลมี100แคปซูล850บาทมันมีโปร3กระปุกนะแต่นี้จำโปรไม่ได้รบกวนอินบ็อกซ์มาถามเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบไปเนาะส่วนตัวเถาวัลย์เปรียงแบบน้ำเนี่ย550บาทก็มีโปรเหมือนกันใช่ไหมมีโปรเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวนี้แล้วแต่จะเลือกเลยถามว่าไอ้ตัวน้ำมันก็สะดวกเนาะเราก็ดื่มไปได้เลยกินทานง่ายกินง่ายส่วนตัวแคปซูลก็มันก็คนละแบบค่ะแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนแต่ว่าผลลัพธ์ออกมาก็ดีนะยิ่งตัวเนี้ยตัวขวดเนี่ยเวลานอนไม่หลับกลางคืนทำให้นอนหลับสบายแล้วก็ช่วยทำให้ระบบฮอร์โมนดีด้วยนะเพราะว่าเขามีสมุนไพรมากถึง39ชนิดนะคะมีสมุนไพรหลายตัวเป็นตัวที่ช่วยลดไขมันด้วยช่วยทำให้ตับดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีสูตรตีผลาเนาะมีมันจะออกรสเปรี้ยวๆนะคะมันจะมีสมอเทศมีสมอไทยแก่นขี้เหล็กเถาวัลย์เปรียงพวกสมุนไพรที่ใช้หลายๆตัวแบบนี้เวลาเราทานเนี่ยมันจะดีนะคะมันจะดีต่อระบบลำไส้แล้วมันไม่ทำให้ลำไส้เราตันเหมือนกับการที่เรากินสมุนไพรเดียวๆมันเป็นผลดีกับร่างกายมากเลยอันนี้ลองในรบกวนทักอินบ็อกซ์มานะแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งโปรไปให้ดูเพราะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวนี้จะตอบคำถามในที่มีคนถามแล้วทุกคนก็จะได้ความรู้ไปด้วยบางทีเนี่ยตอบคำถามไม่ทันแล้วบางคนที่โทรเข้ามาแล้วจะคุยเนี่ยจะบอกแบบนี้ตอนเนี้ยจะมีแอดมินอยู่จริงๆแอดมินหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2คนก็คือน้องเฟิร์นและน้องฟรองลูกชายนะคะแล้วก็คุณอาบ้างซึ่งน้องเฟิร์นเนี่ยเวลาตอบคำถามก็จะตอบแบบเดียวกับเนทเลยนะเพราะว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเขาจะดูข้อมูลทุกคลิปเพราะว่าเวลาเราจะนั่งประชุมกันเนาะน้องฟรองทุกคนเนี่ยจะต้องดูข้อมูลแล้วจะไม่มีการผิดเพี้ยนข้อมูลนะคะข้อมูลก็เหมือนในคลิปแล้วหลายท่านที่จะโทรมาปรึกษาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เนี่ยเข้าใจว่าบางครั้งต้องการกำลังใจเนี่ยเข้าใจเนาะแต่ว่าช่วงเนี้ยเนี่ยอยู่ในโหมดที่เนี่ยเขียนหนังสือเนาะแล้วการเขียนหนังสือเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยไม่ได้เขียนแบบว่าไม่ได้เขียนตามหลักที่เป็นวิชาการแล้วทุกคนอ่านไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะคะการสื่อสารของเนี่ยสื่อสารแล้วทุกคนเอาไปใช้ได้เอาไปปฏิบัติได้แล้วต้องทำได้อันนั้นน่ะถือว่ามันได้ผลแต่ถ้าเกิดเนไปลอกเขามาแบบนี้แล้วก็เขียนเป็นภาษาทางการภาษาหมอทุกคนฟังไม่รู้เรื่องแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเนาะซึ่งเนทำคลิปวิดีโอหรือว่าให้ความรู้ในโซเชียลในออนไลน์แบบนี้มีหลายๆคนมากเลยที่ส่งหลักฐานมาว่าสุขภาพดีขึ้นนี่แหละคือเขาเรียกว่ารางวัลที่เนได้ทำเนาะเพราะเนเขาเรียกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะให้ทุกคนที่เจอเนที่
ไม่ว่าจะเจอจากในโลกออนไลน์หรือเจอจากไหนก็ได้ถ้ามาเจอเนตแล้วทุกคนต้องมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วต้องดีขึ้นแบบ360องศาด้วยนะคะไม่ใช่ดีแต่สุขภาพร่างกายนะสุขภาพการเงินดีขึ้นสุขภาพครอบครัวดีขึ้นสุขภาพโดย360องศาต้องดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เนตเป็นภารกิจนะที่เนตจะทำขึ้นมาและเนตจะทำให้เป็นหลักฐานว่าทุกคนสามารถที่จะดีขึ้นแบบ360องศาเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าตรงนู้นดีแล้วตรงนี้ต้องไม่ดีไม่ใช่ดีได้ทั้งหมดเลยนะคะคุณเนทได้รับของเรียบร้อยแล้วสั่งกับคุณอาหนังสือกับเครื่องปรุงจากลำปางคุณปทุมพรสารการขอบคุณมากเลยนะคะคุณอาคุณอาน่ารักมากคุณอาก็เป็นแอดมินให้เนทเหมือนกันนะเดี๋ยวเนทจะตอบคำถามนะคะเอาพี่ฟ้องไปแล้วไม่ใช่เหรอมีเรื่องมีคนถามว่าการกินข้าวหมากเนี่ยคนที่เป็นรูมาตอยทานได้หรือเปล่า